ก็เคยถามคุณยาย นั่นแหละเพราะคุณยายได้เตือนเอาไว้พวกเรามาในภายหลังไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับยายคุณยายได้เตือนเอาไว้เรื่องหนึ่งได้พูดไปเมื่อวานนี้แล้วคุณยายได้เตือนเอาไว้แล้วนะว่าในการที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนะมันเป็นเรื่องของการสร้างบารมีเป็นทีมนะเรื่องของวิชาธรรมกายเนี่ยการสร้างบารมีเป็นทีมตรงนี้ต้องฟังให้ดีนะการสร้างบารมีเป็นทีมถ้าจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมถ้าเดียวๆไปไม่ไหวสร้างบารมีเป็นทีมไปไหนไปที่สุดแห่งธรรมเดียวไปไม่ไหวแต่เมื่อจะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมต้องไปเป็นทีมคุณยายได้ให้ข้อคิดเอาไว้ว่าหนึ่งเลยล่ะความแข็งแรงเนี่ยต้องได้นะถ้าความแข็งแรงเนี่ยไม่ได้เนี่ยไปไม่รอดอันนี้ต้องพูดกันชัดๆก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องในการดูแลรักษาสุขภาพนี่แทบจะเป็นต้องบอกเป็นหัวใจนะคุณยายอย่างที่เคยเล่าให้พวกเราฟังไว้หลายๆแห่งนะแม้แต่ครัวตัวคุณยายเองคุณยายได้เล่าว่ายังไงท่านนะยะและครูไม่เล็กก็ชอบซอกแซกถามคุณยายช่วงที่คุณยายนั่งสมาธิได้ดีเยี่ยมหลวงปู่ใช้ให้ค้นคว้าอะไรนี่ไปตามไปตรวจมาดูได้อย่างใจเนี่ยมารายงานหลวงปู่เนี่ยคุณยายช่วงที่ยายนั่งได้เต็มที่เต็มอิ่มอย่างนี้เนี่ยช่วงนั้นอายุเท่าไหร่ชุนยายก็ตอบชัดดิคุณยายน่ะนั่งปุ๊บแล้วก็ถวายชีวิตลงไปเลยนิ่งลงไปเลยทิ้งกายเนื้อไปรับรู้เฉพาะในภายในสว่างนี่ก็ตะวันเที่ยงเรียงเป็นดวงเต็มท้องฟ้าอยู่ข้างในนั่นน่ะช่วงเมื่อก่อนอายุ50พูดชัดลงไปเลยเมื่อก่อนอายุ50ยายทำได้ดีมากแต่เมื่อเกิน50ไปแล้วนั่งปุ๊บลงไปแทนที่จะได้6ชั่วโมงรวดคุณยายบอกว่าสังขารมันเริ่มไม่ให้ความกระสับกระส่ายทางกายมันเริ่มมาปวดเมื่อยหนักต้องเข้าห้องน้ำห้องท่าในระหว่างนั้นสังขารมันไม่ยอมมันบังคับเอาทำให้รวดเดียว6ชั่วโมงทำไม่ได้มันหย่อนลงแต่ว่าที่คำว่าหย่อนลงนี่ไม่ได้หมายความว่าการนั่งจะไม่ก้าวหน้านะก้าวหน้าอยู่แต่ไม่ได้อย่างใจเหมือนเมื่อก่อนอายุ50ดูนะไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้แต่เพียงแค่อายุมันชักเกิน50มันก็เริ่มเป็นอุปสรรคอย่างที่ว่ามันไม่ต้องนี่แข็งแรงนะความก็เลยต้องซักยายนะคุณยายเมื่อยายเป็นอยู่วัยรุ่นวัยเด็กนี่ยายแข็งแรงมากไหมก็ซักกันนะอย่างนี้แหละยายยิ้มยายบอกว่าเมื่อยายยังอยู่ท้องนาเมื่อยายยังอยู่ท้องนายังทำไร่ทำนาอยู่ที่นครชัยศรีพักพวกรุ่นเดียวกับยายน่ะเขาให้ฉายายายไว้ว่าแม่จันแข้งเหล็กอ๋อแม่จันแข้งเหล็กนะ
แข่งเหล็กเลยนะฉายานะทำไมล่ะจะลุยน้ำลุยโคลนนั้นไม่ต้องห่วงกันละคุณยายลุยได้ตามไอ้ถุยได้ฉับ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 เลยครับนั่นคือความแข็งแรงของคุณยายตรงนี้ฝากไปด้วยนะแข็งแรงจนทั้งเพื่อนหญิงเพื่อนชายแม้เจ้าเพื่อนชายที่อยู่นาไกลๆกันนั่นแหละคุณยายยังเล่าให้ฟังคำๆบอกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ไอ้เพื่อนผู้ชายพวกเนี้ยมันไม่กล้าเข้ามายุ่งกับยายหรอกเพราะแค่ทำงานยังสู้ยายไม่ได้มันเลยไม่ค่อยกล้าเข้ามาหรอกมันไปวุ่นกับสาวที่ไหนก็ไม่รู้มันนะแต่พอเข้ามาถึงใกล้ๆยายมันเกรงใจกันหมดอ๋อแม่จันแข่งเหล็กเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแถวนี้น่ะไม่ทราบนะนักเรียนอนุบาลแข่งเหล็กหรือแข่งไม้ก็ไม่รู้นะไปพิจารณาตัวเองแต่จะแข่งไม้แข่งเหล็กอะไรก็ตามนะบทสรุปมีอยู่ว่าดูแลสุขภาพให้เป็นนะลูกนะตรงนี้ฝากเอาไว้หัวใจขั้นต้นเพราะขนาดไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้พอถึงเวลาแล้วอ้าวเดี๋ยวจะต้องเข้าห้องน้ำห้องท่ามันมาบังคับเราแล้วเรื่องที่สองที่คุณยายก็เตือนเอาไว้เพราะว่าจะต้องทำงานกันเป็นทีมเรื่องที่สองอันนี้ก็คุณยายบอกว่าหลวงปู่สอนหลวงปู่ของพวกเราอบรมผู้ที่เข้าถึงธรรมกายแล้วมาต่อวิชาให้ ขณะที่ต่อวิชาให้ทั้งที่มีความแข็งแรงอย่างที่ว่านี้แต่มีอุปสรรคอยู่อีกอันตามมาคือความอดทนต่อการกระทบกระทั่งต้องมีนะต้องอดทนต่อการกระทบกระทั่งเจ้าค่ะตรงนี้ฝากไว้เลยนะอย่าล้อเล่นใครที่เจ้าแง่แสนงอนโลจุกจุกจิกจิกง่ายล่ะอย่าหวังเลยว่าจะหอบมันไปได้เดี๋ยวมันตกมันหล่นกลางทางซะก่อนนะแทนที่จะได้เป็นขุนพลก็เดี๋ยวไปอยู่เป็นตะพุ่นหญ้าเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างอะไรอย่างนั้นนะอดทนต่อการกระทบกระทั่งซึ่งหลวงปู่ให้คำให้สโลแกนหรือคำขวัญเอาไว้ในเรื่องของการอดทนต่อการกระทบกระทั่งจำได้หลวงปู่ให้เอาไว้สองประโยคคุณยายเล่าให้ฟังนะเวลามันนานแล้วแต่ก็ขอยังพอจำได้คุณยายบอกว่าหลวงปู่เวลาอบรมก็เตือนทั้งฝ่ายพระฝ่ายแม่ชีฝ่ายอุบาสิกาว่านี่อยู่ได้กันจำนวนมากอย่างนี้ให้ทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วท่านใช้คำว่าผ้าขี้ริ้วเช็ดเท้าบางทีก็เช็ดพื้นบ้างส่วนมากผ้าขี้ริ้วเช็ดเท้าจะใช้คำนี้กับอีกคำหนึ่งบอกว่าเอ้ยอะไรมันปล่อยได้วางได้มั่งก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางซะมั่งคือเมื่อเข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วนั่นก็ส่วนหนึ่งบางทีมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาข้างนอกบางทีก็หมู่ญาติตัวเองมาก็ต้องออกจากโรงทำวิชามาเยี่ยมญาติมารับญาติบ้างเข้ามาทำบุญก็ต้องมาดูเขาหน่อยบางทีก็ต้องออกมาประสานกับทางข้างนอกทางโรงครัวบ้างเวลามีกฐินมีผ้าป่าก็บางครั้งก็ต้องออกมาบ้างเหมือนกันก็พอออกมาจากโรงงานทำวิชาแล้วกระทบเรื่องนั้นเรื่องนี้พอกลับเข้าไปอีกทีพอเสร็จงานกลับเข้าไปทิ้งใจไม่ละเอียดเหมือนเดิมซะแล้ว
เคยหลับตาปุ๊บก็สว่างเหมือนเอาตะวันเที่ยงมันเรียงเป็นดวงดวงเต็มท้องฟ้าพอกลับเข้าไปอีกทีมันก็ได้นะมันไม่ใช่ตะวันเที่ยงมันเหลือเพียงตะวันเพิ่งพ้นขอบฟ้าขึ้นมากว่าจะตั้งหลักได้หมดไปอีก2วัน3วันเพราะฉะนั้นหลวงปู่ต้องการจะให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ก้าวหน้าเรื่องถอยหลังไม่มี หลวงปู่ใช้คำยังจำได้ออกไปจากโรงงานทำวิชาน่ะอะไรไม่ควรดูก็จะไปดูมันเดี๋ยวมันไปกระทบเรื่องไม่ถูกใจแล้วมันจะทำให้ธรรมะที่อุตส่าห์ฝึกมาแทบตายมันเลือนท่านบอกหัดทำอะไรเมื่อกี้ทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วเช็ดเท้าแต่ว่าหลวงปู่ว่าต่อบอกว่านี่ทำตาลูกตาของเราเนี่ยทำตาเนี่ยให้เหมือนอะไรเหมือนตาไม้ไผ่ยังจำได้ประโยคนี้ไอ้ตาไม้ไผ่มันเป็นยังไงไม้ไผ่มันก็มีตาแล้วก็แตกเป็นกิ่งออกไปน่ะตาไม้ไผ่มันแตกเป็นกิ่งไปเวลาเขาเอาไปทำพระองค์แทนบันไดนะเขาก็ตัดไปตัดกิ่งที่มันยื่นออกไปทิ้งไปเหลือก็ประมาณสักฝ่ามือไม่เกินคืบถ้าเหลือก็มาประมาณฝ่ามือนะเวลาเหยียบแทนลูกบันไดได้สบายเลยขึ้นไปถึงยอดตาลยอดมะพร้าวได้คุณหลวงปู่ทำตัวเองนะทำตาตัวเองเหมือนตาไม้ไผ่ไม้ไผ่มันมีตาอีตรงตาก็มีกิ่งยื่นออกไปนั่นแหละตาไม้ไผ่นี่มันมองอะไรได้ไหมมันมองไม่ได้มันเป็นแค่ตาไม้ไผ่แต่ว่ามันได้แต่เพียงว่าให้แตกกิ่งของนั้นได้เช่นกันเวลาออกมาทำงานข้างนอกประสานกับข้างนอกโรงงานทำวิชาประสานนะให้เอางานไม่ให้ไปดูไอ้เรื่องข้างทางที่ไม่เข้าท่าอะไรไม่ควรดูก็อย่าไปดูมันอะไรไม่ควรดูก็อย่าไปดูอะไรไม่ควรดมก็อย่าไปดมอะไรที่ไม่ควรดื่มก็อย่าไปดื่มอะไรที่ไม่ควรสารพัดละหลวงปู่บอกอยู่ด้วยกันเองให้ทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วเช็ดเท้าถ้าออกมาข้างนอกประสานงานกับผู้อื่นทำตาตัวเองเหมือนกับตาไม้ไผ่เรามาประสานเพื่อจะเอางานไม่ใช่มาประสานงานประสานงานเป็นอย่างประสานงานนั้นยุทธหัตถีแล้วไม่เอานี่หลวงปู่ใช้คำนี้จำอะไรได้ก็เอามาฝากก่อนเดี๋ยวครูไม่เล็กก็ลืมเป็นเหมือนกันนะตอนนี้ก็74แล้วอะสาธุจะให้รีบๆไปยังไงก็ฝากเป็นข้อคิดหลวงปู่ใช้สองคำนะคุณยายก็บอกในเรื่องนี้คุณยายได้ระมัดระวังตัวอย่างดีเพราะฉะนั้นยายเลยไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยนะยายตั้งแต่เข้าไปอยู่ในโรงงานทำวิชาไม่เคยกระทบกระทั่งกับใครเลยตรงนี้นี่ทีนี้ก่อนที่จะเข้าโรงงานทำวิชาจากบ้านมาทำงานอยู่ระยะหนึ่งก่อนอยู่กับนายจ้างเขาก็ถามคุณยายในระยะที่ทำงานฝึกสมาธิไปด้วยทำงานไปด้วยฝึกกับคุณยายทองสุขก่อนที่จะเข้าไปพบหลวงปู่คุณยายทำตัวยังไงก็เราไม่รู้ก็ต้องซักต้องถาม
เพื่อจะได้เตรียมตัวของเราเองคุณยายเขาบอกว่ายายน่ะแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว อันนี้ฝากเป็นข้อคิดนะคุณยายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่อยู่บ้านจะทำงานที่บ้านตัวเองหรือทำงานให้เพื่อนบ้านก็อยู่กันก็พึ่งพาอาศัยกันคุณยายทำงานแล้วไม่ว่าจะทำงานของที่บ้านตัวเองไปทำงานให้กับเพื่อนบ้านหรือเวลาไปวัดไปช่วยงานที่วัดที่ใกล้บ้านของคุณยายยายก็บอกว่ายายก็ทำงานไม่เคยยั้งมือเลยงานอะไรเมื่อมาถึงยายแล้วต้องเสร็จต้องดีแล้วก็ต้องทันฝากเป็นข้อคิดงานอะไรมาถึงยายยายต้องทำให้มันเสร็จทิ้งกลางคันยายทำไม่เป็นทำแล้วมันต้องเสร็จแล้วช่วยส่งไม่ใช่ยายมันต้องดีเพราะแม้แต่ถูบันไดจะถูบันไดบ้านถูบันไดวัดยายน่ะนอกจากถูบนลูกบันไดแล้วใต้ลูกบันไดยายยังถูอยู่บ้านล้างกระทะใครๆเขาก็ล้างแต่ในกระทะล้างแต่ในหม้อยายละก้นหม้อก้นกระทะละขาดหมดนั่นแหละตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดในการทำงานยายมีหลักของยายง่ายๆต้องเสร็จนะไม่มีหลักไอ้ทิ้งงานเรื่องทิ้งงานไม่ต้องมาพูดแกยายต้องเสร็จนะต้องดีนะไม่ดียายไม่ยอมทำช่วยๆยายทำไม่เป็นต้องเสร็จต้องดีแถมต้องทันอีกด้วยตรงนี้ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดแล้วไอ้ความที่ต้องเสร็จต้องดีต้องทันอย่างนี้เนี่ยครูไม่เล็กได้ถือโอกาสถามยายแล้วยายก็ยกตัวอย่างบอกยายเนี่ยงานอะไรยายไม่เคยทิ้งค้างเลยเมื่องานมาถึงคุณยายบอกว่าไม่ปล่อยงานให้ค้างเอาไว้ไม่ทำแล้วคุณยายก็ยกตัวอย่างยายตั้งแต่เล็กจนโตเสื้อผ้าที่ยายใช้ยายไม่เคยเลยทิ้งข้ามคืนแล้วไม่ได้ซักนะตั้งแต่จำความได้ยายซักผ้าทุกวันไม่ยอมให้ผ้าเปื้อนๆทิ้งข้ามคืนบอกยายไม่มีแล้วฟังอีกคำหนึ่งนะเสื้อผ้าซักทุกวันไม่ทิ้งข้ามคืนยังไม่พอมีอีกคำพวกพี่ๆของพวกเราที่มาทันคุณยายไปถามมาเถอะนะไปถามหลวงพี่รังสฤทธิ์ของพวกเราก็ได้นะหลวงพี่หมูยายใช้อยู่คำผ้าขี้ริ้วในครัวนะแม้ผ้าขี้ริ้วในครัวต้องซักทันทีใช้ปุ๊บรีบซักทันทีเขียงในครัวคุณยายพอใช้เสร็จปุ๊บ
รีบล้างทันทีแล้วต้องตากอีกด้วยเพราะฉะนั้นเขียงของคุณยายไม่มีกลิ่นบูดกลิ่นราใครเข้าไปในครัวของคุณยายเดินผ่านครัวแล้วไม่รู้ว่านี่เป็นครัวเพราะไม่มีกลิ่นครัวเจ้าค่ะฝากไว้เถอะคือนอกจากต้องเสร็จต้องดีต้องทันแล้วยายไม่ยอมปล่อยงานให้ข้างค้างเจ้าค่ะเหตุนี้เองใครเป็นคนแฉะก็เข้าครัวคุณยายไม่ได้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ถ่ายทอดจนกระทั่งมาถึงคุณถึงครูไม่ใหญ่คุณยายคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเรามีฝีมือฉกาจฉกรรจ์อยู่อย่างหนึ่งที่พวกเราซึ้งดีฝีมืออะไรฝีมือตามงานเจ้าค่ะใครที่มารับใช้คุณครูไม่ใหญ่งานเรื่องอะไรก็ตามรู้ดีว่าคุณครูไม่ใหญ่มีวิธีตามงานบวกแล้วก็ขยายงานยังไงล่ะไปถามกันเอาเองก็แล้วกันนะ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่พยายามซักพยายามถามจากคุณยายเอามาฝากพวกเรามีเรื่องอื่นอีกมากไหมความจริงมีแล้วก็บางอย่างก็เหมาะที่จะพูดทาง DMC บางอย่างก็เหมาะที่ก็เป็นวาระกันไปก็แล้วกันนี้ก็ฝากเอาไว้ที่ต้องรีบนำมาฝากเอาไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าห่วงพวกเรามากก็คือกว่าจะสร้างวัดมาถึงวันนี้นี่รุ่นแรกๆ ก็จากแรกรุ่นก็กลายเป็นรุ่นแรกไปแล้วนะก็ขอฝากไว้ว่าช่วยดูแลสุขภาพให้ดีนะรักษาความแข็งแรงให้ดีแล้วก็ฝึกให้ดีเยี่ยมเลยนะเรื่องความอดทนต่อการกระทบกระทั่งถ้าขาดตรงนี้แล้วเราก็อ้อเคยถามคุณยายเท่าที่คุณยายสังเกตดูพวกไหนบางที่อดทนต่อการกระทบกระทั่งไม่พอทั้งที่อะไรอะไรก็ดีหมดคุณยายให้ข้อคิดเอาไว้หนึ่งพวกที่แต่เดิมฐานะทางบ้านเขาดีการศึกษาเขาดีเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่บ้านความสมบุกสมบันเขาไม่ค่อยพอมาถึงหมู่คณะเข้าก็ขกะหนึ่งนะ6ชั่วโมงรวดตัวเองไม่เคยสมบุกสมบันมาก่อนนี่เรื่องเหตุหนึ่งที่ทำให้ในที่สุดทนไม่ได้เพราะหลวงปู่ก็ต้องลุยทำไมมานั่งสมาธิยังต้องลุยอ้าวก็อย่างที่รู้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงครามโลกครั้งที่สองลุยหนักเลยสิ้นสงครามโลกอย่างนึกก็ถามงั้นพอสิ้นสงครามโลกก็เบา คุณยายบอกไม่เบาหรอกเป็นไงเลยยายก็พูดชัดๆกันละก็มีผู้ที่เขาอยากได้ประเทศไทยเอาไปเป็นเมืองขึ้นจ้องตาเป็นมันกันทีเดียวเพราะว่าเมื่อตอนยังไม่ตัดสินว่าไทยนี่จะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะกันเนี่ยพวกที่จ้องจะเอาไทยเป็นเมืองขึ้นก็ตาเป็นมันก็พอได้เบาแรงนิดที่ว่าไทยชนะสงครามด้วยส่วนญี่ปุ่นแพ้ก็เรื่องของญี่ปุ่นนะถ้าไทยชนะเอารอดไปแต่ว่าอีกพวกหนึ่งอยากได้ไทยเป็นเมืองขึ้นอีกเหมือนกันอันนี้พูดก็ได้เหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้ว
ก็นั่นแหละเจียงไคเชกอยากได้ประเทศไทยเป็นประเทศบริวารเพราะฉะนั้นกองพล93ถูกส่งมาอยู่ภาคเหนือของประเทศไทยเตรียมยึดเหมือนกันเขาเตรียมเลยก็พอดีนะเจียงไคเชกมาแพ้เมาเซตุงซะก็เลยต้องระหกระเหินไปอยู่ที่ไต้หวันถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็ถามยายยายต้องไปเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวข้องสิหลวงปู่สั่งทำวิชาอย่างหนักเลยบอกถ้าไม่ทำให้ดีเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเขาส่งกองพลเอาไว้นะอยู่ภาคเหนือของประเทศไทยเตรียมแล้วเพราะฉะนั้นทำวิชาให้ดีใครคิดร้ายกับประเทศไทยก็ให้คิดร้ายยังไงก็เจออย่างนั้นไปก่อนแล้วกันก็เลยเขาก็เลยได้เหาะไปอยู่เกาะไต้หวันเจ้าค่ะนี่คือความหลังก็ฝากเอาไว้ด้วยจะเห็นว่าธรรมะนั่นน่ะด้วยความมั่นคงของพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของประเทศชาติต้องไปด้วยกันเจ้าค่ะทำภาวนาทำวิชาธรรมกายก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องห่วงประเทศชาติบ้านเมืองหลวงปู่ก็ต้องดูแลประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้สงครามโลกมาหลวงปู่ก็ต้องดูไม่อย่างนั้นประเทศชาติเป็นอะไรวัดจะอยู่ยังไงศาสนาจะอยู่อย่างไรอ่ะเสร็จสงครามโลกปุ๊บอ้าวอยากจะได้ประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นซะอีกแล้วถ้าประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นเขาแล้ววัดวาอารามจะอยู่กันยังไงพระจะอยู่ยังไงหลวงปู่ใช้อีกคำฝากไว้เป็นข้อคิดถ้าใครเขาเข้ามายึดเมืองไทยแล้วเราต้องตกเป็นเมืองขึ้นเขาถึงเขาจะให้อิสระฟังให้ชัดนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกหลวงปู่พูดมาคำหนึ่งบอกว่าถึงใครเข้ามาครอบครองประเทศไทยแล้วเขาไม่มาแตะต้องพระพุทธศาสนาให้พระทำงานได้เต็มที่ตามธรรมเนียมของพระก็ตามทีหลวงปู่บอกว่าเมื่อถึงเขาจะให้อิสระอย่างนั้นมันก็ไม่มีฤทธิ์หรอกเพราะเมื่อประเทศชาติตัวเองได้ชื่อว่าตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเครดิตของพระก็หมดไปอีกแค่ประเทศตัวเองยังรักษาไม่ได้มีหน้าจะมาสอนเขาอ้าวฝากเป็นข้อคิดด้วยนะเพราะฉะนั้นที่คิดว่าบวชมาเป็นพระแล้วนะอ๋อไม่รับผิดชอบต่อประเทศชาติหยุดซะนะอย่าพูดนะคำนี้เอาปลาสเตอร์ปิดปากซะทำไมเอาพลาสเตอร์ปิดปากเดี๋ยวต้องหาอย่างอื่นใส่ปากแทนก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเจ้าค่ะว่าหลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่อยู่ในวัดน่ะมิได้ทิ้งไม่ได้ปล่อยปละละเลยที่จะดูแลพี่น้องชาวพุทธไม่ได้ปล่อยปละละเลยที่จะดูแลประเทศชาติบ้านเมืองเพราะว่าประเทศชาติและพระพุทธศาสนาก็ต้องคู่กันไปอย่างนี้แหละมีอยู่คราวหนึ่ง